ปัญหาราคาข้าวตกต่ำหลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำและการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงอยู่ที่ตันละ 7,000 บาทนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เสนอแนวทางการพยุงราคาข้าวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ชาวนามีรายได้ที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างยั่งยืนสิ่งที่เราจะเสนอต่อผู้บริหารประเทศเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยไม่ตกต่ำไปกว่านี้แล้วอยากจะให้สูงขึ้นกว่านี้นะฮะมาอยู่ในระดับที่ชาวนาสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะแข่งกับต่างประเทศได้นะฮะคู่แข่งของเรานะครับสำหรับมาตรการระยะสั้นควรตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศเพื่อแยกปริมาณชนิดและคุณภาพข้าวสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายข้าวและควรมีบุคคลที่3เข้าร่วมตรวจสอบขณะที่การระบายข้าวในสต็อกควรทำอย่างเปิดเผยและบริหารจัดการข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับสำหรับมาตรการระยะยาวควรตั้งคณะกรรมการข้าวภาคเอกชนที่ประกอบด้วยชาวนาผู้ประกอบการโรงสีผู้ค้าข้าวภายในประเทศและผู้ส่งออกสนับสนุนกลไกการค้าข้าวเสรีและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยปีนี้ว่าได้ปรับตัวดีขึ้นข้อมูลเมื่อวันที่20พฤษภาคมไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ1ด้วยปริมาณเกือบ4ล้านตันตามมาด้วยอินเดียและเวียดนามโดยปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้9ล้านตันทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ1ของโลกส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกุลิศสมบัติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์ต่อผลการขาดทุนโครงการข้าว500,000 ล้านบาทและกรณีข้าวหาย2,800,000 ตันตามที่เป็นข่าวครับ